แบงค์ชาติค่ะคุณผู้ชมมีการส่งหนังสือนะคะถึงเลคขคคอรมอค่ะตอนแรกเขาบอกว่าเป็นเอกสารลับนะบแต่ไม่ลับแล้วล่ะค่ะเพราะมีการเปิด4ี่เหตุผลนะคะแนะนำให้ทางรัฐบาลเนี่ยทบทวนโครงการดิจิ t a ล Wall e t เลยสิ่งที่ทางแบงค์ชาติชี้ก็คือมันเป็นผลกระทบกับประเทศระยะยาวนี่มหาศาลที่จะเกิดขึ้นค่ะในอนาคตหวนประเทศไทยเนี่ยถูกปรับลดเครดิตด้วยครับวันนี้นะครับก็มีรายงานข่าวนบุนะครับว่า คุณเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนรพุธนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทบเนี่ยได้ทําหนังสือถึงสํานักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีครับลงวันที่22เมษายน2 5 6 7เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมานะครับโดยสรุปก,ก็คือมองว่าโครงการเติมเงินที่ต้อเบลตหนึ1 0 0 0 0บาทเป็นโครงการขนาดใหญ่ของประเทศต้องใช้เงินจํานวนมากครับอาจก่อให้เกิดภาระหนี้ผูกพันต่อรัฐบาลในอนาคตดังนี้นะครับ1 เรื่องของความจําเป็นครับโครงการเติมเงินที่ท่อา벌าเหลดหนึ่งหมื่นบาทและผลกระทบต่อเศรยรภาพทางการคังของประเทศนะครับโดยประการแรกครับควรดูแลให้ครอบคลุมเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นการแบ่งเบาภา,าระค่าครองชีพช่วยกระตุษษษษษษ้นเศรษฐกิจอย่างมีเิทธิภาพและคุ้มค่านะครับและใช้งบประมาณลดลงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่เช่นกลุ่มผู้ที่มีไรายได้น้อยหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการ15ล้านคนครับซึ่งตรงนี้ กลุ่มนี้สามารถดําเนินการได้ทันทีและใช้งบประมาณเพียงนะครับหนึ่งแล้านบาทและควรทาแบบแบ่งเป็นระยะระยะหรือเป็นเฟสนะครับเพื่อลดผลกระทบต่อเสถียราภาพทางการคลังแบบโดยความ,วามจําเป็นกระทุ้งบริโภคเนี่ยในวงกว้างมีไม่มากนักนะครับโดยในปี2 5งพันห้าร้อยพุมการยกตัวอย่างนะครับว่าการบริโภคภาคเอกชนของไทยเนี่ยมีการขยายตัวถึง7%ครับเทียบกับมาช่วงปี53-5,65ถึงถึงนะฮะ มีการขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีเท่านั้นครับประการที่สองนะครับโครงการเติมเงินดิจิ t a ลวัลเลตหนึ่งหมื่นบาทครับก่อให้เกิดภาระทางการคลังจํานวนมากในระยะยาวครับและหากไม่สามารถรักษาถีนรภาพภาระหนี้ภาครัฐได้ครับจะเพิ่มความเสี่ยงที่ประเทศไทยจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือเช่นเกณฑ์การประเมินของมูดดี้ครับได้กําหนดอัตราภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อรายได้ของประเทศในกลุ่มทีาเรียกว่า baal นะครับหรือเรตติ้งของไทยในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าไม่ควรจะเกินร้อยละสิบเอ็ดนะฮะแล้วก็มองว่า โครงการเติมเงินเช็ตต้อวัลเลตหนึ่งบาทจะทําให้อัตราสูงกว่าเกณฑ์นในปี2568ครับและหากไทยถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงจะทําให้ต้นทุนการกู้ยืมของภาครัฐภัภาคเอกชนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยครับมาดูประการที่3ค่ะคุณผู้ชมค่อยๆร้อยเรียงไปกับเรานะการเพิ่มวงเงินกู้ในปีงบปี68เนี่ยจนเกือบเต็มกรอบที่กฎหมายกําหนดทําให้เหลือวงเงินกู้ได้อีกราว5,000ล้านบาท ไปเทียบกับวงเงินคงเหลือเฉลี่ยในปีก่อนๆเนี่ยที่มีมากกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทเรื่องนี้ค่ะอาจจะกระทบเรื่องของการจัดสรรวงเงินจากงบประมาณปี2567ทําให้งบกลางสํารองจ่ายกรณีถูกเฉินหรือจําเป็นลดลงอาจจะไม่เพียงพอรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะภายใต้สถานการณ์การเมืองของโลกความไม่แน่นอนตอนนี้สูงแล้วก็ภาวะเรื่องของภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้นค่ะ ผู้วปรชาตินะคะบอ,อกประการที่4ค่ะรัฐบาลเนี่ยนะควรคำนึงถึงความคุ้มค่าของการนำเงินงบประมาณ500แสนล้านบาทไปใช้ลงทุนแก้ปัญหาเชิงโครงการและก็ยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศเระยะยาวเช่นตัวอย่างนะคะการใช้งบที่ผ่านมาก็เช่นโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์การสร้างบุคลากรทางการแพทย์ได้กว่า1000ขอไปค่ะหนึ่งแสนาแหน่งเลย หรือไม่ก็ไปโครงการเรียนฟรี15ปีนะสำหรับนักเรียนทั่วประเทศเนี่ยใช้งบนะคะ8 3 0 0 0ล้านบาทต่อปีเท่านั้นค่ะสนับสนุนได้นานด้วย6ปีเลยยกตัวอย่างต่อค่ะโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ช่วงนครปฐมชุมพรนะคะพัฒนาได้10สายโครงการรถไฟฟ้าสายส,ายสีน้ำเงินเลยแล้วก็พัฒนาได้2ส,สายด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะ สองแหล่งเงินสําหรับการดำเนินโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะคะในวงเงินห้าแสนล้านบาทเนี่ยนำมาจากงบรายจ่ายและที่สําคัญเป็นการกู้เงินจากทอกศด้วยโดยรัฐบาลจะมีการรับภาระชดเชยค่าใช้จ่ายหรือสูญเสียรายได้ตามมาตรายี่สิบแปดแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังเรื่องนี้นะ่ะต้องไม่ขัดกับการควบคุมระบบเงินตาและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรนะ จึงควรมีความชัดเจนทางกฎหมายค่ะว่าการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยอยู่ภายใต้อํานาจหน้าที่และอยู่ภายใต้กฎหมายวัตถุประสงค์ของทอกศเพื่อการดําเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องรอบครอบจึงเสนอค่ะให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยมอบหมายให้กระทรวงการคลังเนี่ยเร่งนะคะไปหาเือกคณะกรรมการกิจสธีกาค่ะซึ่งแบงค์ชาตินะคะในฐานะผู้กํากับดูแลความเสี่ยงและฐานะของสถาบันการเงินเฉ,นเฉพาะกิจมีข้อกังวลอย่างนี้เลยค่ะ การที่รัาบาลมอบหมายให้กับทกศสนับสนุนโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทโดยยังมีภาระหนี้คงค้างกับทกศถึงประมาณ800ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับในประเด็นต่อมานะครับท่านผู้ว่าระบุนะครับว่าผู้พัฒนาระบบสําหรับโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทนับว่ามีความซับซ้อนและต้องรองรับผู้ใช้งานจํานวนมากจึงต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมีความสเสถียรและมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ จึงไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบนะครับดังนั้นธนาคารเทไทยเนี่ยจึงห่วงใยในการพัฒนานและดําเนินการระบบครับจึงควรใช้นะฮะระบบพร้อมเพย์และทีวีคิวอาร์เพย์เพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนลดต้นทุนในการพัฒนานระบบและใช้ประโยชน์ได้สูงสุดจากโครงสร้างพื้นฐานการชําระเงินที่มีอยู่นะครับด้วยเงื่อนไขของการใช้สิทธิ์ที่มีความซับซ้อนในหลายมติติรวมทั้งเป็นระบบเปิดครับซึ่งเป็นโอเพนรูปนะครับต้องเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการหลากหลาย ควรกาหนดโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของระบบที่ชัดเจนตลอดจนวางแผนการพัฒนาและทดสอบที่รัดก,กุ่มครบถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบรองรับผู้ใช้งานจํานวนมากไม่ให้ติดขัดหรือเกิดการใช้จ่ายที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของโครงการครับและประเด็นที่4นะครับการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการล้นไหลหรือทุจริตหน่วยงานที่รับผิดชอบครับควรกําหนดนะครับกลไกลดความเสี่ยงต่อการล้นไหลหรือทุจริตในขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยเฉพาะ ประเด็นที่ปัญหาเพิ่งเพิ่งคาดหมายได้ตั้งแต่เริ่มแรกเช่นแนวทางการตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดการป้องกันการลงทะเบียนเป็นร้านค้าปลอมการกำหนดประเภทและขนาดของร้านค้าเพื่อรองรับเงื่อนไขการใช้จ่ายเพศสินค้าต้องห้ามของธนาคารประเทศไทยก็มีความเห็นว่านะครับการพิจารณากรอบหลักการและก็รายละเอียดต่างๆของโครงการตเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาท เป็นโครงการที่มีรายละเอียดซับซ้อนใช้งบประมาณจำนวนมากกระทบต่อภาระการคลังระยะยาวค่ะทั้งนี้ก็ยังมีความเสี่ยงด้วยนะต่อการรั่วไหลหรือวัตถุจริตในขั้นตอนต่างๆจึงต้องรัดกุมอย่างเต็มที่จึงเสนอค่ะให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทบทวนเลยแล้วก็นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทั้งจัดทำแนวทางหรือมาตรการแก้ไขประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงต่างๆให้เป็นรูปประทามด้วยครับ ในเรื่องของหนังสือของท่านผู้ว่าที่ส่งถึงเลข,ขาครอมอเนี่ยก็คือเป็นเพื่อเสนอแนะนะข้อเสนอนะครับให้ทางครอมอเนี่ยพิจารณาในเมื่อวานก่อนนะครับก็คือคส่งเข้าไปเพื่อเป็นหลักฐานว่ามีความเห็นแบบนี้ทางครอมอลตัดใจยยงางอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้อย่างที่ทราบกันนะว่าครอมอมกีการอนุมัติเรื่องของโครงการนี้ผ่านเห็นชอบเป็นอยากให้คุณผู้ชมจับตาจริงๆนะคุณก้องเพราะว่าอะไร มันไม่ได้บ่อยครั้งนะที่ผู้ว่าแบงค์ชาติหรือแบงค์ชาติเนี่ยจะทำหนังสือแบบว่าสวนกันมาได้ขนาดนี้แต่รัฐบาลนะเขาก็ยังยืนยันเออ<ช>ว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกมันใช่ใชคุณผู้ชมนะคะมีความวิห็นอย่างไรนะคะเกีกับดิจิ t ัล w a l l ล็นะคะหลังจากฟังคำทวงติงบอกให้ไปทบทวนของแบงค์ชาติแล้ว